สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเรียกซีรีส์เรื่องที่ผมอยากดูมานานแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสดูสักทีนะครับนั่นก็คือเรื่องหอมกลิ่นความรักแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเรียกหอมกลิ่นความรักในเอพิโซดแรกกันนะครับก็ใครที่อยากดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมไปติดตามดูได้ใน Youku App นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปฉากมาที่ไหนเนี่ยห้องพิมพ์ดีเหรอจองพ่อจอมมีคนเรียกเดี๋ยวขอลองเอาแบบชัดๆเลยจอมเดินเข้ามาแล้วอ่ะเปิดไฟแล้วมันไม่มีซับอ่ะ There's no subtitle น่ากลัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจเสียงเฮ้ยมันเห็นตัวเองอ่ะความฝันเนาะหรือเสียงแบบตกใจล่ะเมื่อกี้ตกใจจริงจอมฝันไปอันนี้คืออะไรแบบแปลนบ้านหรือเปล่าอ๋อว่าจอมเป็นดีไซเนอร์โอเคเป็นซีรีส์ที่เงียบงามเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเขาพ่อจอมแบบว่าจากสิ่งที่เห็นในความฝันออกมาเป็นภาพความจริงเหมือนพยายามนึกถึงภาพที่เขาฝันเมื่อกี้อะอันนี้คือภาพในความฝันว้าวแค่เปิดมาก็น่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามรีบดูให้ทันเพื่อนๆเลยนะพอดีเพิ่งเริ่มเอพิโซดแรกเองแต่บอกเลยว่าแค่เปิดมาก็คือน่าดูแล้วขอก้อนหน่อยนะครับ
เชียงใหม่พ.ศ. 2566อันนี้ก็คือสถานที่ที่เชียงใหม่พ่อจอเป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่าอันนี้คือเสียงจริงตามในคลิปเลยนะไม่มีเสียงผมก็ไม่รู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้จองครับครับขึ้นไปพออย่างตำบลได้ครับเท่านี้ก่อนนะครับพี่ธเนศพอดีเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วนะครับไปครับลุงตอนนี้ครับคุณจอมครับแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลุงตันลุงกับบ่าวครับคุณจอมบ่าวมันเข้ามาย่ากาในนี่แล้วมันหันไซมันก็เลยไปห้องลุงลุงก็เลยมาบอกคุณจอมเนี่ยครับคุณจอมครับคุณหญิงเพิ่นฟ้ากุญแจไว้ติคุณจอมบ่เจอครับคุณจอมบ่เคยย่าไข่พอกะจะได้ฮู้มันเป็นไหยังสันติเหรอครับลุงตันดีกะครับคุณจอมเฮาบ่จะได้รักของเปิ้นเหรอเฮาแค่อยากฮู้บ่ได้ว่าตั้งนานเป็นไหยังที่ได้รู้ข้างในคืออะไรอยากรู้เหมือนกันครับข้างในมีอะไรอ่ะเปิดแล้วเหมือนคุณช้อมจะหู้มาก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นดอกอะไรนี่โอ้ยผมก็แค่เดานะครับลุงตันเอากันภาพวาดบ้านมีหมูด้วยอ่ะนี่มันเป็นแค่ภาพวาดได้นี่ครับผมก็นึกว่ามันจะเป็นของมีค่าอย่างหนักกว่านี่โหลุงตันก็อาจจะมีค่าสำหรับเจ้าของเขาก็ได้ครับไม่งั้นเขาไม่เก็บไว้ในหีบนี้หรอกแล้วดูจากลายเส้นสิดูไม่ใช่รูปวาดสไตล์เก่าแบบทั่วไปซะด้วยเจ้าคุณจอมจะเฮ้ยยกหีบไปไว้ตาใดดีครับงั้นไว้ในห้องเก็บของก็ได้ครับเผื่อคุณหญิงกับลูกๆท่านกลับมาเนี่ยจะได้ไม่คิดว่าของมันหายไปไหน ถ้าจะยกไปเก็บปะจะยกจะลูกเมื่อกี้ไปเปิดไฟมาอันเดียวลุงขอตัวกันนะสมจิตไอ้อะไรของแกเนี่ยผิดหวังอะไรเล่าคิดไปเองใช่คิดไปเองทำไมอ่ะมันยังไม่โทรมาอีกเหรออืมน้องก็เคยเตือนแล้วเปล่าว่าคนนี้มันแปลกๆดูดิทุ่มเทเกิร์ลย้ายที่ทำงานไปอยู่บ้านเกิดเขาเพื่อรอเขากลับมาเนี่ยฟุ้งกันไหมล่ะพ่อโอ้ยแกนี่ก็บ่นเป็นแม่เลยนะ นี่จะบอกอะไรให้นะอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วจ้าเออจ้ะแล้วเป็นไงอ่ะอยู่นู่นชินยังก็ดีแหละมีอะไรเปล่าเอาตรงๆนะแกตั้งแต่รับงานมารีโนเวทไอเรือนหลังล่าสุดเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันว่ะเรื่องแปลกๆเหรออืมฉันฝันเห็นตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ไม่เคยเจอหน้าแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอะแล้วอีกอย่างไอ้บ้านหลังเนี้ยที่รีโนเวทอยู่เนี้ยก็คุ้นตามากเลยไม่รู้ทำไมทั้งหมดนะพี่แน่ใจนะว่าไม่ได้เครียดหรือกดดันจากเจ้านายมันที่พี่ต้องมาทำงานนี้แทนมันอะอืมไม่ใช่หรอกพี่จอมหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านนั้นเขาแอบชอบพี่เปล่ากวนเองนะแกแล้วแกเรามีอะไรหึร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาเลยก็คิดถึงเฉยๆไม่ได้หรอคะตอแหลพี่ดูดีก็เอ้ยจี๊ดจี๊ดแป๊บๆนึงนะน้องจันโทรมาเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงนะถ้าจะเป็นงานด่วนรอแป๊บนึงนะคุยงานไปเถอะคุยงานไปเถอะไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจี๊ดหิวละจะไปหาอะไรกินก่อนละกันอ๋อโอเคไปไปต้องมีอะไรแน่ๆเลยแต่ว่าไม่ยอมบอกอ่ะน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะเนี่ยครับลุงตันอะไรนะครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปตอนนี้เลยครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นน้ำหกโอ้ยทำไมอ่ะเจ็ดเจ็ดกันเนอะลุงตันเอ้าจอมมั้งแต่เมื่อใดครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยครับลุงตันฮะแล้วตะคืนคุณจอมไม่ได้มากันครับไม่ได้มานะครับเอาแล้วเฮ้ยบ่มีอย่างครับหูลุงถ้าจะแววอ่ะตะคืนเหมือนได้ยินเสียงคุณจอมห้องลุงฮะคุณจอมครับคือตะคืนเนี่ยฝนมันตกนักแล้วล้มกับแฮงต้นไม้มันกล่นมาใส่หลังคาเฮียนะครับหลังคากับเลยหัวแล้วก็น้ำเข้าเต็มบ้านเลยครับคุณจอมจะเฮือกยากจะได้ครับงั้นผมฝากลุงตังช่วยสั่งพวกกระเบื้องแล้วก็ไม้มาซ่อมด่วนเลยครับเดี๋ยวเจ้านายผมรู้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งทำงานยากไปกันอีกถ้าฉะนั้นเดี๋ยวลุงจะร้องฝนย่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวเฮือคนงานลงมือเลยได้ครับลุงว่าคุณท่านเนตเปิ้นน่าจะเข้าใจอยู่เนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาควบคุมมันบ่ได้อะเขาไม่เข้าใจหรอครับลุงยังไงฝากลุงตันช่วยผมด้วยนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวลุงขอตัวไปพอตำบลกันเนาะเจ็ดกันเนอะเจ็ดให้สะอาดเนอะคืนนี้เจอกันนะจอมว้าพี่โอมจอมฝากกุญแจไว้ที่ล็อบบี้แล้วนะคุณจอมครับคุณจอมเอาครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละครับเจ้านนกุลเล่นบทคุณจอมอ่ะพี่องค์เกิดอะไรขึ้นจอมเป็นแฟนถึงพี่มากๆ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 เลยนะรู้เปล่าอ๋อเป็นแฟนกันแต่ดูแล้วโอ้มีอะไรอยู่ในใจแน่เลยพี่ก็คิดถึงจอมนะพี่โอมากแล้วทำไมไม่เสกไม่ตอบจอมเป็นวันเลยอ่ะเนี่ยจอมก็ไม่กล้าทักไปเพราะกลัวว่าพี่จะยุ่งเรื่องตอนย้อยกลับมาพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรเลยแค่พี่ออกมาอยู่ตรงนี้จอมก็ดีใจมากๆแล้วครับมีอะไรแน่เลยอ่ะ
โอ้ฉากแรกเขาแล้วโอ้ตอนแรกโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นคุณเล่นบทนี้เหมือนกันนะก็เลยแบบตื่นเต้นเฮ้ยก็เลยขึ้นอ่ะพี่โอมมีอะไรหรือเปล่าครับจบจบพี่มีเรื่องที่ต้องบอกจอมนะว่าแล้วต้องมีอะไรแน่เลยคือพี่จะแต่งงานโอ้โหนี่พี่เอาหมายถึงเรื่องอะไรครับจอมสมตั้งใจฟังพี่ดีๆนะคือเจอเขาตั้งแต่ตอนแรกๆที่พี่ไปเรียนต่ออังกฤษแล้วล่ะแล้วไม่นานเราก็คบกันเดี๋ยวผมกำลังพูดไปถึงอะไรครับเนี่ยจอมเขารู้ใช่ไหมว่าการที่เราอยู่ที่นู่นเนี่ยเราไม่รู้จักใครเลยมันรู้สึกยังไงอ่ะแล้วเขาก็เข้ามาในตอนที่พี่ต้องการใครสักคนน่ะเหมือนกับว่าเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วมันก็เกิดเป็นความรักตัวที่พี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะความรักเหรอก็จอมอ่ะมันไม่ใช่ความหรอกมันเป็นความเห็นแก่ตัวพี่ไม่รักจอมแล้วเหรอกับจอมพี่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะแต่สงสารจอมเลยอ่ะจอมดูรักมากไม่จอมไม่จอมไม่ผิดจอมไม่ผิดเลยพี่ขอโทษพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เหมือนกันนะจอมต้องทำอะไรผิดจริงจอมพี่ขอโทษพี่ขอให้จอมเจอคนที่ดีกว่าพี่นะโอ้มันคือความเห็นแก่ตัวเพื่อนมันคือความเห็นแก่ตัวจริงๆพี่โอ้โหโคตรสงสารจอมเลยอ่ะโอ้โหพี่โอ้อยู่คุยด้วยกันก่อนสิครับอย่าเพิ่งไปดิคุยกันให้รู้เรื่องก่อนพี่เหรอจอมคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไม่งั้นจอมไม่ยอมปล่อยจริงๆด้วยจอมโอมจอมอันนี้คนที่เขาจะแต่งงานด้วยแน่เลยเพื่อจอมตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆก่อนนะแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีจะให้จอมใจเย็นๆได้ไงอ่ะพี่คิดว่าจอมไม่เหงาหรอสองปีอ่ะ
สองปีจอมก็รอพี่ป่ะจอมก็รอได้ป่ะแต่จอมยังรอได้เลยอ่ะเราสัญญากันมาแล้วไม่ใช่หรอทำไมพี่ทำไม่ได้อ่ะจอมยังทำได้เลยอ่ะจอมทำผิดอะไรอ่ะพี่บอกจอมมาดิจอมทำผิดอะไรอ่ะพี่โอมไม่ล่ะผู้หญิงท้องด้วยนี่แหละคือสิ่งที่พี่จะบอกจอมพี่ขอโทษนะจอมโอ้พี่โอมแบบเห็นแก่ตัวมากเลยอะแต่พี่ต้องไปแล้วอะบอกแล้วไงว่าไม่ให้สูบโอ้โหโคตรสงสารจอมอ่ะเชี่ยคือพี่ผมเห็นแก่ตัวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละแต่ก็แบบยังเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่อ่ะแต่คือจอมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไงเขาจะอยากมีครอบครัวก็ได้แต่ก็น่าจะบอกกันแบบบอกกันตั้งแต่แรกไม่ต้องมาโกหกหรือปิดบังอะไรไว้อะมันเศร้ามากเลยเว้ยแบบถูกปิดบังเอาไว้แล้วโดยที่เราไม่รู้อะแต่ด้วยจอมรักพี่โอมากมากพี่โอไม่ชั่วพี่เลวร้ายส้มจีดเฮ้ยโดนชนเนาะนี่สินะคือความรู้สึกของคนที่กำลังจะตายแม้ว่าจะเจอเรื่องที่บัดซบมาตลอดก่อนหน้านี้แต่ใครมันจะไปคิดว่าชีวิตจะเดินทางมาถึงตอนจบแล้วจริงๆโคตรเร็วและโคตรไม่สวยเอาซะเลยแต่ถ้านี้เป็นตอนจบเพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ผมก็ขอภาวนาให้ชีวิตหลังความตายของผมเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วกันผมพร้อมแล้วอ
มันไม่ใช่แบบอยู่ดีไปอีกโลกหนึ่งเลยนะไปถึงหรือไม่ก็ย้อนกลับไปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยใครอ่ะนี่ใช่คนที่คุณจอมขอวาดรูปปะที่อยู่บนเตียงผมดูทีเซอร์มาก่อนอ่ะใช่พระเอกวะคือแบบอยู่ในน้ำแล้วแบบมองไม่ค่อยเห็นเลยจูบกันแล้วอ่ะมีหนวดด้วยใครอ่ะผมว่าต้องไปอีกโลกหนึ่งแน่เลยอ่ะหรือไปโลกในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเชื่อป่ะคนนั้นใครอ่ะแต่จอมรอดแล้วอันนี้ในบ้านแล้วบนเตียงนอนเฮ้ยจริงด้วยอันนี้มันแบบย้อนไปในอดีตหรือว่าอดีตเตือนเตือนนี่คุณนี่อยากจะได้ขึ้นตกน้ำตกท่าได้นี่มึงอ่ะอ๋อแต่ความทรงจำยังอยู่ความทรงจำไม่หายไปเพราะคุณเป็นใครเหรอครับแล้วพาผมมาที่ไหนอ่ะแล้วรถเสื้อผ้าแล้วก็โทรศัพท์ผมพวกคุณเป็นคนเอาไปเหรอครับอ้าวแบบนี้โอ้บอกหูเรื่องละพวกกูตั้งหากก็ที่ต้องถามว่ามึงเป็นไผอยากบ่อู้เมืองแม่โอ้ใจเย็นกะเปิ่นมึงฟื้นว่าแต่คุณฟังมึงหูเรื่องก่อนโอ้โดนเป็นยังนะยังเจ็บหัวอยู่กะจันนอนพักแถมสักหน่อยเถอะไม่เป็นไรครับผมว่าเดี๋ยวผมไปเลยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะย้อนไม่ได้ดีหรอนี่คือยุคในอดีตเหรออดีตของจอมอ่ะแบบชาติก่อนของจอมอ่ะอันนี้ผมเดานะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบตัวเองในอันนี้นะอนาคตใช่ป่ะแล้วก็ตกน้ำไปปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปอดีตของตัวเองในตอนนี้หรือเปล่าหรือมันคืออีกโลกนึงแบบมัลติเวิร์สเหมือนมาร์เวลอย่างมันคือมัลติเวิร์สอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยน่าสนุกว่ะมันมีแบบลายพิศนาให้เราได้ทายกันอ่ะแม่ลุงจะไปไหนดีสวัสดีลุงเอ้ยมิ่งทำไมเราถึงไม่นั่งรถไปล่ะ คนยังมูผมเนี่ยก็จะมีรถหมอกมีเรือขึ้นพายกับบุญขนาดแล้วครับ
็ว่าคุณมีรถกะใครๆก็มีทั้งนั้นแหละมิ่งป้าจงนี้ขายดีกว่านี่จอมแล้วยังไม่รู้เนี่ยเลยภาพบ้านนี่เป็นงามขนาดคุณก็อย่างอยู่นี่ที่นี่คือที่ไหนเหรอครับก็กาดหลวงนะกะเต๋วไปเห็นน้อยก็สถานีตำรวจละแล้วคุณเต๋วไปคนเดียวได้เหมือนกอได้ครับขอบคุณนะครับจอมยังไม่รู้คุณชื่ออย่างชื่อจอมครับคุณจอมผมชื่อมิ่งนะถ้าคุณได้ปิกเฮือนมาได้ไปดีลืมผมกับแม่เนอะที่อยู่เฮือนมิสเตอร์โรเบิร์ตฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปดีลืมเด้อมิ่งจอมงงหนึ่งเด้อหนึ่งนะเป็นหัวเจ้าขนมออกิตินไส้อั่วเจ้าไส้อั่วขอโทษครับผมลืมไปว่าผมไม่มีเงินมันมีสตางค์แล้วมายืนขวางหน้าร้านนี่หยังขอโทษครับเดี๋ยวอ๋อมีตินไม่นี่ตินเอาไปกินก่อนแล้วค่อยเอาตังค์ไม่เป็นไรครับเอาไปเตอะแล้วข้าแต่ออกไปคนจัดการจะขายตกหน้าร้านข้าแต่ออกไปแล้วค่อยเอาตังค์มาจ่ายแม่ค้าใจดีจังเอาไปแล้วก็แล้วให้ฟรีด้วยเดินปัสสาวะอย่างเนี้ยพอเหรอแต่งตัวกับประหลาดขอโทษครับเดินซุ่มซ่ามแหมขอโทษครับจอมน่าตกใจอยู่แหละอยู่ดีแบบพอมาอีกยุคนึงเลยอ่ะถ้าเป็นผมก็น่าตกใจเหมือนกันนะเรายิ่งเพิ่งเจอเรื่องช็อกมาด้วยอ่ะมันเลยบอกยังงงเห็นนี้สงสารจอมเหมือนกันนะเนี่ยอ
อะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่อย่างว่าจะถามว่าสถานีตำรวจไปทางไหนเหรอครับอยู่เลยร้านทองแบบน้อยเต้าซื้อทางปุ่นอ่ะทำไมอ่ะสี่กุ้งเอาแล้วจมแล้วได้เลยเบอร์นี่พออยู่ท่านะบอกอยู่ตัดหัวมุมตัดหัวมุมเตียวซื้อไปเข้าใจก็ครับผมขอถามคำถามหนึ่งได้ไหมครับคือเราอยู่ปีอะไรนะโอ๊ยโอ๊ยนี่ยังขโมยกันจะยังขโมยกันขโมยนักแสดงขอตบครับยืนไล่กันจอดตังค์เพื่อนก็คืนไหมเอาจอบด้วยเฉยอันนี้เหรอครับอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับป้าบ่ต้องทําเป็นหมูหูเรื่องเลยยับได้ค่าหนังค่าเขาขนาดนี้แต่งตัวเป็นย่างนี่แต่ก็ไปขโมยนี่เองเอาแล้วกูก็หันอีจันน่ะมันเอาไส้อั่วเฮากินที่แท้คนชั่วนี่เองหูอีอ่ะกูฟันแบะตั้งแต่หันรอบแรกแล้วแต่ใจเย็นๆนะครับป้าคือผมไม่ใช่ขโมยจริงๆนะครับเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยบ่ได้ทําก็ได้รับทานคํามือนี่เดี๋ยวกูจะปาคิงโจงหือตํารวจป้าหมูหาเขาจ้าเดี๋ยวไปหาตํารวจแล้วครับไปด้วยกันทำไมอยู่ท่าใดนี่มิ่งคุณจอมคือหูจักมันกะมิ่งช่วยอธิบายให้คุณป้าเขาฟังหน่อยสิว่าคือเมื่อกี้มีคนวิ่งมาชนผมแล้วเขาก็วิ่งไปทางนู้นแล้วเขาทำเงินตกไว้แล้วจะเก็บให้แล้วป้าเขาเลยเข้าใจว่าผมเป็นขโมยอ่ะซาป้านี่แม่นซาสตังก์ก่อแม่นป้า ผมเห็นผสมยศกำล้นไปตึงวัดยางพุ่นละแล้วมันเนี่ยมันก็มาด้วยผมมันบอกแม่งขโมยหรอกคิงหูอย่าได้มิ่งป้าแล้วผมจะวอกป้าได้อย่างนี้น่ะว่าแล้วมึงก็มั่นใจนะแกจีหน้าด่ามันติ๊กติ๊กอ่ะกูมาป้าขอสุมานั่นนะลูกเน้อป้าเอาไปได้แค่บทสุมุดไปป้าขอสุมาเน้อไปไปไปสุจอมมึงนี่ตึงแบบแม่นเจ้าแม่นนายอย่างที่แม่กูว่าแต่เนี่ยถ้ามึงแบบนี้กูมึงจะตายยังเครียดแน่พูดจักก็เครียดอ่ะเครียดขอบคุณอีกรอบนะมิ่งว่าแต่อันนี้มิ่งจะพาผมไปไหนเหรอก็มึงแบบมีตีไปแบบแม่นกะกูเนี่ยก็จะพามึงไปเฝ้าหาตีอยู่ตีกินแล้วไม่ให้ผมไปสถานีตำรวจแล้วหรอสถานีตำรวจประจอมสภาพสีทาจะประหลอดเฮ้ยถ้ากูปามึงไปนะมึงน่าจะได้ง่ายอย่างเงาๆสุดท้ายก็นอนขอกแห่งกรรมน่ะก็มิ่งผมถามหน่อยดิอะไรอย่างเฮมอตอนนี้มันวันเดือนปีอะไรหรอมาจอมนอกจากมึงจะมาหู้จักตัวเก่าละยังมาหู้วันหู้เดือนอย่างกะเอามึงจะฮื้อกูบอกแบบไหนพ.ศ.ก็ว่ารอศ.ฮะรอศ.อะไรเหรอมิ่งอาจอมไปดีบอกเห็นเนอะว่ามึงเหมือนหู้จักรอสอนะผมไม่รู้จักรอสอเป็นไงเนี่ยเออแต่ก็บ่แปลกต่อใดเฮ้ยเปิดเลิกนับใจไปเมินละรอสอมิ่งงั้นพอสอก็ได้ตอนนี้ใครเป็นผู้เป็นไหนตอนนี้ใครเป็นคนปกครองที่นี่เหรอมิ่งมาจอมโอ้ยกว่าเจ้าแก้วนาวราชเปิ้นน่ะกะเปิ้นเป็นเจ้าเมืองเจียงใหม่มึงไปอยู่ตรงใดมานี่ฮะเจ้าแก้วนาวราชเออเจ้าแก้วนาวราชนี่พ่อสออะไรอ่ะผมไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ไอ้อย่างของมันวะอ
จ้าแก้นำเลยพ่อสอนอะไรอ่ะแป๊บนึงนะเพื่อนๆผมอยากรู้มากเลยอ่ะเจ้าแก้วนวรัตน์อ่ะต้องอยากรู้แบบคาใจมากเจ้าแก้วนี่ไงเจ้าแก้วนวรัตน์พ่อสอ24เอาไม่ใช่วันนี้มันเกิดประมาณช่วง248 2405ถึง2482โอ้ my god โอ้ย้อนกลับไปกี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะกี่ร้อยปีอ่ะร้อยกว่าปีได้นะใช่ป่ะตอนนี้เราประมาณ2566เราไปประมาณร้อยกว่าปีได้อ่ะบอกนะว่าจริงด้วยฉันฝันเห็นตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอหน้าแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอะคนนี้จริงด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรจริงจังเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยนี่จะเกมจะเกมนี่จะเกมเฮ้ยตรงไหนอยู่เขาแต่นี่เขาไม่หนวดอ่ะผมก็เลยแบบทำไมนี่เขาไม่หนวดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่หนวดแต่คนเดียวกันคนเดียวกับที่มาช่วยจองโหเป็นสนามปมเยอะมากโอ้ยนี่คือจองครับคุณใหญ่มันหลงทางมาไม่ใช่คนแถวนี้สินะนายนะถ้าอย่างนั้นมิ่งก็พาพ่อจอมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิก่อนเถอะคนนี้น่ะเหรอที่บอกว่าจะเอามาฝากฝังแม่มิ่งบอกว่าเจอเราตรงนี้จี๊ดอะไรของแกเนี่ยนี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ยจี๊ดนายจอมเพิ่งเสียขวัญไปให้ฉันรับขวัญนายจอมโอ้ยดุมากปมเยอะมากแล้วก็แบบการแสดงของนนกุลในเอพิโซดแรกคือบอกเลยว่าผมชอบมากอ่ะผมชอบการแสดงของนนกุลในเอพิโซดแรกมากแบบอีกนิดนึงคือเล่นน้ำตาได้แล้วอ่ะแล้วชอบอ่ะผมชอบเรื่องนี้มากเลยเพื่อนๆผมว่าผมได้ทำรีแอคจนถึงจบเลยนะถ้าแบบสมมติไม่โดนเรื่องลิขสิทธิ์หรือไม่โดนอะไรอย่างงี้นะคือผมกะว่าผมจะทำจนถึงจบเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แบบน่าดูมากๆแค่เปิดมา EP แรกก็คือแบบปมเยอะมากอ่ะคือแบบต้องดูให้จบให้ได้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูมาก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะคือเรื่องนี้มันฉายในแอป Youku ใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าผมดูจากแอป Youku แล้วว่าแล้วทำรีแอคชั่นแล้วโพสลง YouTube อ่ะมันจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์หรืออะไรหรือเปล่าเพราะเอพิโซดเนี้ยผมดูจากใน YouTube แล้วเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะเห็นบางช่วงอ่ะที่เสียงมันหายไปอันนั้นผมอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีลิขสิทธิ์อยู่นะแล้วอันนี้เป็นของ Youku Thailand เขาโพสต์นะครับก็เลยอาจจะแบบเสียงอาจจะหายไปนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าผมทำรีแอคใน Youku แอปจริงๆแล้วอ่ะมันจะดูได้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ถ้าดูไม่ได้จริงๆผมก็น่าจะดูใน YouTube ของ Youku เนี่ยแหละก็โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับแล้วอยากให้ผมรีแอคคลิปไหนสามารถเม้นกันมาได้เลยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายโคตรดุอ่ะ